ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับตอนที่4ของกู๊ดโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่หมีด้วยครับสวัสดีคุณโกเก้นะคะสวัสดีลุงอโบซิโอน่าจะสวัสดีหลายตัวเลยแหละครับพี่ก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องของเด็กผู้ชายอายุ10ขวบที่ในหัวของเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องการทำมาหากินเนาะครับผมอายุน้อยร้อยล้านตอนนี้อาจจะเป็นอายุน้อยคุมร้านร้านในฝันด้วยนะไม่ใช่ร้านของตัวเองร้านของคุณลุงอัมโบซิโอที่เขาต้องมาขายแทนคือเรียนก็ต้องเรียนใช่ไหมใช่ครับของก็ต้องขายแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้ค่ะครูจะรู้เรื่องนะคะว่าเอ๊ะทำไมกุชโชถึงไม่มาเรียนแล้วครูจะทำยังไงเราจะมาติดตามกันนะคะว่าเรื่องจะดำเนินไปแบบไหนครูจะว่ายังไงแล้วกุชโชจะจัดการสองเรื่องนี้ให้มันไปด้วยกันได้หรือไม่นะคะระหว่างเรื่องเรียนและก็เรื่องปากท้องเรื่องการทำงานนี่คืองานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยแล้วก็ผลกำไรจากการจำหน่ายก็นำไปเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กในชนบทซึ่งเป็นโครงการที่ผู้แปลคืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนี่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีค่ะและสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ของเราก็ต่อเนื่องมาหลายปีเช่นกันนะคะและก็ยังคงต่อเนื่องออกอากาศตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศแล้วตอนนี้อัปโหลดนะขึ้นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันก็ยังคงต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคุณจิตรินใช่ครับเหมือนเดิม3วันต่อสัปดาห์นะครับวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมไปถึงทาง Spotify Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยแล้วเราก็จะนำข้อความที่คุณส่งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำติชมหรือว่าการเสนอแนะความคิดเห็นมาตอบมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นที่เคยส่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนก็ตามเอาละไปติดตามกันต่อเลยค่ะว่าระหว่างธุรกิจแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือการเรียนกับปากท้องจะทำอย่างไรดีนะคะกับ2 อย่างนี้ค่ะกับตอนที่4 Good Show แม้ว่ากิจการรถเข็นของลุงอัมโบซิโอที่กุชโชมาช่วยดูแลจะไปได้ด้วยดีทำให้กุชโชและย่ามีรายได้พอที่จะกินอยู่กันอย่างสบายๆแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้ทำให้กุชโชก็ต้องขาดเปลี่ยนเพราะว่าการทำเรื่องธุรกิจมันใช้เวลามากแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆรถเข็นคันเล็กๆดังนั้นกุชโชจึงตกใจสุดขีดเมื่อวันหนึ่งครูใหญ่มาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าแล้วก็ดูท่าทางครูใหญ่จะโกรธเอาการอยู่กุชโชไม่เคยเห็นตาของครูเล่เท่านี้มาก่อนคือปกติครูนี่เป็นคนที่ตาไม่เท่ากันแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เท่ากันมากกว่าที่ผ่านมาด้วยความโกรธกุชโชยังไม่ทันจะได้สวัสดี
ครูก็ถามกุโชขึ้นก่อนว่าพอจะบอกครูได้ไหมว่าทำไมเธอถึงไม่ไปโรงเรียนคราวนี้ครูใหญ่โกรธมากจริงๆกุโชตกใจแล้วก็กลัวว่าครูจะไม่มีทางหายโกรธอย่างครั้งก่อนๆเพราะเขารู้ว่าการไม่ไปโรงเรียนนั้นถือเป็นเรื่องร้ายแรงและเขาก็เคยได้ยินครูพูดบ่อยๆว่าเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนตอนเล็กๆโตขึ้นจะเป็นคนขี้คุกกุโชพยายามหาข้อแก้ตัวเขาตอบครูแบบตะกุกตะกักด้วยสิ่งที่เขานึกออกเป็นอย่างแรกคือว่าลุงอัมโบซิโอไม่สบายครับคือถ้าผมไม่มาดูแลธุรกิจแทนลุงก็จะไม่มีเงินซื้ออาหารกินนะครับลุงอัมโบซิโอเป็นใครที่ไหนกันอีกล่ะฮะไม่ใช่ย่าของเธอหรอที่ป่วยนะคำตอบของกุโชดูเหมือนว่าจะยิ่งทวีความโกรธของครูใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นใช่ครับย่าของผมก็ป่วยด้วยกุโชตอบด้วยความตกใจกลัวครอบครัวเธอเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยฮะย่าป่วยลุงก็ป่วยที่บ้านของเธอน่ะไม่มีใครแข็งแรงเป็นปกติกับเขาสักคนหรือไงฮะครูอัลเซโมสับสนแล้วก็คิดว่าลุงอัมโบซิโอเป็นลุงแท้ๆของกุโชแต่กุโชก็ไม่กล้าบอกความจริงแก่ครูเขาได้แต่เงียบเฉยเพราะกลัวว่าครูอัลเซโมจะไม่รอจนกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แต่จะจับเขาเข้าคุกซะก่อนไม่เพียงแต่กุโชจะนิ่งเฉยเท่านั้นน้ำตาก็พานจะไหลออกมาด้วยเพราะเขายังจำคำขู่ของเพื่อนบ้านที่บอกว่าควรจะเอาย่าไปอยู่บ้านพักคนชรานั้นได้ครูเอาเซลโมขยับแว่นตอนนี้เขาสังเกตเห็นสีหน้าที่เศร้าสร้อยของกุโชครูก็เลยเปลี่ยนน้ำเสียงที่พูดให้อ่อนลงเอาละมาดูกันสิว่าจะหาทางออกได้ยังไงบ้างแล้วเธอคิดว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะไปโรงเรียนได้ล่ะฮะลุงอัมโบซิโอบอกว่าในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนี้แกจะอาการดีขึ้นครับครูเอาเซโมได้ฟังก็หัวเราะ กากในคำตอบของกุชโช ก็หวังว่าลุงของเธอจะพูดถูกนะเอาละเพื่อไม่ให้เธอต้องอยู่รั้งท้ายเพื่อนในชั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะส่งแบบฝึกหัดต่างๆมากับเพื่อนร่วมชั้นของเธอคนใดคนหนึ่งแล้วเรามาช่วยกันดูเธอว่าดีไหมดีครับคุณครูกุโชตอบอย่างตื่นเต้นยินดีเธอค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอาไปให้ครูตรวจแก้ที่โรงเรียนเรานัดกันวันเสาร์นี้เป็นไงได้ครับคุณครูทันใดนั้นตาข้างเหลือของครูก็กระตุกความโกรธแวบมาเยือนครูอีกระลอกหนึ่งแย่จริงๆอะไรๆครูก็เป็นธุระให้เธอหมดแล้วจะขาดอยู่ก็แต่ต้องไปสอนหนังสือให้เธอถึงบ้านเนี่ยแล้วครูก็เหลือไปเห็นลูกอมรูปไม้เท้าความโกรธจึงบรรเทาลงนี่กุโชไอเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะอ๋อ25เปเซต้าครับครูจะซื้อไปฝากลูกชายสักอันนึงอ๋อแล้วก็ต้องซื้ออะไรสักอย่างไปฝากลูกสาวด้วยสิโอ้โหไอนี่เข้าท่าแฮะร้านเธอนี่มีของทุกอย่างเลยเธอว่าครูควรจะซื้ออะไรให้เด็กผู้หญิงดีล่ะฮะลูกครูอายุเท่าไหร่แล้วครับ8ขวบนะคุณครูทราบไหมครับว่าเธอสะสมรูปลอกหรือว่ารูปภาพแบบต่างๆบ้างหรือเปล่าก็น่าจะสะสมอยู่นะถ้าอย่างนั้นครูก็ซื้อซองพวกนี้ครับแล้วก็อมยิ้มด้วยครับกุโชถามแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยท่าทางของมืออาชีพ
ครูใหญ่ก็ทำตามอย่างว่าง่ายเขาซื้อของต่างๆที่กุชโชแนะนำแต่พอจะจ่ายเงินกุชโชกลับปฏิเสธครูจึงดุกุชโชว่าครูไม่รับของขวัญจากนักเรียนของครูนะเอารับเงินไปกุชโชไม่มีทางทำอะไรได้นอกจากจะเชื่อฟังครูครูใหญ่กล่าวลากุชโชแต่พอจะออกเดินครูก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก็หันกลับมาแล้วก็ถามกุชโชแว่นที่ครูให้ย่าเธอไปน่ะใช้ได้หรือเปล่าได้ครับคุณครูนี่ไงครับผ้าม่านรถเข็นนี่ย่าเย็บให้ผมเองครับดีจริงดีจริงเออครูดีใจนะขณะนั้นเองหิมะเริ่มตกครูเอาเซโมขยับปกเสื้อกันหนาวให้สูงขึ้นและกระชับผ้าพันคอให้แน่นเข้าโดยพาดปลายข้างหนึ่งปิดปากไว้ครูจึงพูดไม่ได้ครูโบกมือลากุชโชแล้วก็เดินจากไปในขณะที่กุชโชก็รู้สึกแปลกใจที่คนแก่อย่างครูมีลูกสาวอายุนิดเดียวเขานึกต่อไปว่าเด็กๆที่มีพ่อแม่อย่างนี้คงจะมีความสุขมากกว่าเขาเป็นไหนๆแต่แล้วเขาก็กลับคิดมาใหม่ว่าบางทีเด็กๆพวกนั้นอาจจะไม่มีย่าอย่างที่เขามีว่าไปแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่กุชโชรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าตลอดคืนวานหิมะตกไม่หยุดตอนนี้หิมะขาวสะอาดตาปกคลุมไปทั่วกรุงมาดริดกุชโชจำได้ว่าเขาเคยเห็นหิมะเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่สิ่งที่เขาไม่เคยลืมคือการปั้นลูกบอลหิมะขว้างใส่กันอย่างสนุกสนานที่สนามของโรงเรียนกุชโชเดินคอตกไปยังห้องใต้ดินของลุงอัมโบซิโอระหว่างทางเขาปั้นลูกบอลหิมะคว้างเล่นตามลำพังไม่มีคนมากนักบนท้องถนนจัตุรัสสเปนก็เกือบจะเป็นจัตุรัสร้างกุชโชปั้นลูกบอลจากหิมะซึ่งจับตัวกันแน่นจนเป็นก้อนกลมแล้วก็คว้างไปยังเสาไฟเด็ก3คนที่กุชโชไม่รู้จักเริ่มคว้างก้อนหิมะใส่เขากุชโชป้องกันตัวได้ดีพอใช้แต่เขาก็ต้องหนีเพราะไม่มีถุงมือทำให้มือของเขาเย็นเฉียบจนปราศจากความรู้สึกเมื่อกุชโชมาถึงบ้านของลุงอัมโบซิโอเขาเคาะประตูปังปังแต่ลุงก็ไม่เปิดแม้กุชโชจะตะโกนเสียงดังลั่นว่าลุงอโบซิโอลุงอโบซิโอครับนี่ผมเองครับกุชโชครับลุงอโบซิโอครับปกติแล้วลุงจะเปิดประตูให้เฉพาะคนที่ลุงรู้จักโดยการดึงเชือกที่ผูกติดกับลูกบิดประตูแล้วประตูก็จะเปิดออกลุงทำเช่นนี้เพื่อไม่ต้องลุกจากเตียงลุงอโบซิโอนี่ผมเองครับกุชโชครับกุชโชยังคงตะโกนต่อไปคนที่ปรากฏตัวขึ้นกลายเป็นคุณโรมันช่างทำรองเท้าตัวเตี้ยราวกับคนแคระซึ่งมีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ติดกับห้องใต้ดินของลุงอัมโบซิโอคุณโรมันเป็นเพื่อนที่ดีของลุงอัมโบซิโอและเขาก็รู้จักกุชโชเพราะเคยเห็นกุชโชมาแถวนี้บ่อยๆเมื่อคืนเขามาพาลุงอัมโบซิโอไปโรงพยาบาลแล้วล่ะคำตอบนั้น
ทำให้กุชโชถึงกับเงียบกริบเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้ชายร่างแคระยังคงอธิบายต่อไปด้วยท่าทีที่เศร้าสร้อยว่าลุงแกป่วยมากหายใจเกือบไม่ออกนะยังโชคดีนะที่ฉันเรียกรถพยาบาลมาทันโอ้ยไม่อย่างนั้นแกตายแน่เขายังคงอธิบายเรื่องโรคของชายชราต่อไปแต่กุชโชก็ไม่เข้าใจนักพอช่างทำรองเท้าพูดจบกุชโชก็บอกลาถ้างั้นผมจะมาใหม่พรุ่งนี้เผื่อว่าลุงจะดีขึ้นแต่ชายร่างแคระส่ายหัวอย่างสิ้นหวังโรคของลุงไม่ใช่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเพียงแค่วันเดียว1 เดือนก็คงไม่หายหรอกคราวนี้แกคงไปนานเลยแหละถ้าหากแกจะได้กลับมานะลุงบอกผมว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิลุงก็จะอาการดีขึ้นคำอธิบายของกุชโชทำให้ชายร่างแคระที่แม้จะเศร้าแต่เขาก็ยิ้มออกมาได้แล้วก็บอกว่านั่นเป็นยอดปรารถนาของเราทุกคนเลยนะฮะเรามักจะคิดว่าเรามีสุขภาพดีขึ้นในฤดูใบไม้ผลิกุชโชไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เลยบอกลาแต่ช่างทำรองเท้าเรียกไว้เอานี่แล้วหนูไม่เอารถเข็นไปด้วยหรอเด็กชายยักไหล่เขาไม่แน่ใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเอารถเข็นไปได้หรือไม่ช่างทำรองเท้าบอกให้กุชโชเอารถเข็นไปแล้วค่อยมาตกลงเรื่องเงินกับลุงอัมโบซิโอในภายหลังถ้าเผื่อแกจะได้กลับมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากุชโชก็เริ่มทำงานด้วยวิธีใหม่เพราะเมื่อเขาเข็นรถไปเก็บในตอนกลางคืนก็ปรากฏว่าบ้านปิดหมดรวมทั้งร้านทำรองเท้าของคุณโรมันด้วยเนื่องจากกุชโชไม่อาจจะทิ้งรถเข็นไว้ที่ถนนได้สิ่งเดียวที่เขาคิดออกก็คือเข็นรถเข็นกลับไปยังตึกที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็เก็บไว้ที่ทางเข้าชั้นล่างในวันรุ่งขึ้นกุชโชจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กุ้งมังกรฟังกุ้งมังกรก็เห็นดีด้วยกุชโชคิดว่าถึงแม้เขาจะไม่เคยบอกใครแต่ก็รู้ว่าคนที่เขารักมากที่สุดในโลกรองจากย่าก็คือกุ้งมังกรตั้งแต่กุชโชได้เข้ามาดูแลกิจการรถเข็นชายขนดกผู้นี้ก็ย้ายร้านปะวะหล่ำกำไรของเขาไปอยู่ใกล้ๆกับรถเข็นของกุชโชแล้วก็ยังแนะนำสิ่งต่างๆที่กุชโชควรทำอีกด้วยอย่างเช่นตั้งแต่เขาเริ่มเก็บรถเข็นไว้ที่ทางเข้าตึกที่อาศัยอยู่กุ้งมังกรก็แนะนำให้กุชโชขายบุหรี่แล้วก็ไม้ขีดไฟด้วยจริงดังคาดพ่อแม่ของเด็กหลายคนที่มาซื้อขนมให้ลูกก็จะซื้อบุหรี่ด้วยนอกจากนั้นกุ้งมังกรยังบอกให้กุชโชขายของแพงขึ้นอีก5 เปเซต้าจากราคาที่ซื้อขายกันในร้านบุหรี่กุ้งมังกรมีคู่รักอยู่คนหนึ่งกุชโชรู้สึกว่าเธอไม่สวยเอาเสียเลยแต่เธอเป็นคนนิสัยใจคอดีมากเธอมักจะมาช่วยกุ้งมังกรขายของบ่อยๆบางวันเมื่อขายของเสร็จทั้งสองก็ไปกินอาหารเย็นกันที่บ้านถนนดวงจันทร์กุ้งมังกรและคู่รักของเขาชื่อว่ามาเลน่าทั้งสองบอกว่าคุณนายเปโตรสกาเป็นแม่ครัวเอกของโลกที่ทั้งสองพูดแบบนี้ได้ก็เพราะพวกเขามักจะกินแต่แซนด์วิชไส้หมูอยู่เป็นประจำดังนั้นเมื่อได้กินอาหารของย่ากุ้งมังกรแล้วก็คู่รัก
จึงรู้สึกว่ามันช่างอร่อยเลิศรสเหลือเกินบ่ายวันหนึ่งกุ้งมังกรและกุชโชไปหาคุณโรมันช่างทำรองเท้าทั้งนี้เพื่อไม่ให้คุณโรมันเข้าใจผิดคิดไปว่ากุชโชยึดรถเข็นจากลุงเสียแล้วเมื่อไปถึงปรากฏว่าร้านทำรองเท้าปิดแต่กุ้งมังกรรู้ว่าจะหาคุณโรมันได้ที่ไหนกุ้งมังกรรู้จักทุกคนที่ทำงานรอบๆจัตุรัสสเปนและเขาก็รู้ว่าช่างทำรองเท้ามักจะอยู่ในร้านกาแฟแถวๆนี้นี่เองทั้งสองได้พบช่างทำรองเท้าซึ่งดูสดชื่นรื่นเริงเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่กุชโชเล่าและทำไปทั้งหมดแต่เมื่อรู้ว่ากุชโชเก็บเงินส่วนของลุงอัมโบซิโอไว้เพื่อที่จะมอบให้แกหลังจากที่แกออกจากโรงพยาบาลเสียงหัวเราะของช่างทำรองเท้าก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ความเมาทำให้เขาไม่อาจจะควบคุมอารมณ์ได้นอกจากนี้เขายังต้องบอกเรื่องที่เขาไม่อยากจะบอกแก่กุชโชเลยนั่นก็คือลุงอัมโบรซิโออาจจะออกจากโรงพยาบาลไม่ได้อีกแล้วล่ะด้วยเหตุนี้กุชโชจึงต้องจัดการบริหารธุรกิจรถเข็นนี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายต่อไปเพราะว่าลุงอัมโบซิโอมีใบอนุญาตจากเทศบาลในการเป็นพ่อค้าเร่ดังนั้นจึงไม่มีใครมาไล่เขาได้แม้ในเทศกาลคริสต์มาสส่วนกุ้งมังกรก็อธิบายถึงวิธีจ่ายเงินค่าใบอนุญาตแก่เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการขายส่วนทางด้านตำรวจเทศกิจก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่กุชโชเป็นคนจ่ายเพราะตำรวจคิดว่ากุชโชเป็นหลานของลุงอัมโบซิโอแถมยังพูดอีกว่าขอให้ปู่ของเธอหายไวๆนะขอบคุณมากครับกุชโชตอบสั้นๆเนื่องจากเขาได้เรียนรู้ที่จะไม่พูดมากไปกว่าเรื่องที่จำเป็นต้องพูดเท่านั้นตั้งแต่กุชโชเก็บรถเข็นเอาไว้ที่บ้านของเขาย่าก็เริ่มตกแต่งประดับประดารถให้กุชโชเพราะว่าย่ารู้สึกตื่นเต้นกับธุรกิจของหลานชายย่าซึ่งขากระเพกต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะลงบันไดจากชั้น4มาถึงชั้นล่างขากลับขึ้นไปย่าจะนั่งบนเก้าอี้โดยมีกุ้งมังกรแล้วก็มาเลน่าคู่รักของเขาเป็นผู้ช่วยยกแม้มาเลน่าจะเป็นคนไม่สวยแต่เธอนิสัยดีและที่สำคัญเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากอีกด้วยคุณนายเปโตรสกาประดับรถเข็นด้วยผ้าหลากสีแล้วก็ทำกันสาดแถบแดงขาวเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเปียกยามฝนตกกันสาดของย่ามีลักษณะแฟนซีมากหากคุณโกเก้เห็นก็คงจะชอบหน้าดูจากการประดับประดาตกแต่งของย่าทำให้รถเข็นของกุชโชดึงดูดความสนใจจากเด็กๆจำนวนมากได้ถึงขนาดที่ว่าในวันอาทิตย์เด็กๆต้องเข้าแถวรอซื้อขนมกันเลยทีเดียวและในบรรดาเด็กๆที่เข้าแถวนั้นก็มีเซเลียเด็กหญิงผู้รอบรู้รวมอยู่ด้วยกุชโชรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่งเมื่อเซเลียพูดกับเขาว่าสวัสดีกุชโชเป็นอย่างไรบ้างอ่ะกุชโชไม่รู้จะตอบเธอว่าอย่างไรดีดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้มาซื้อของแต่มาเพื่อล้อเลียนกุชโชกุชโชทำทีเป็นไม่สนใจแล้วก็ขายของให้เด็กอื่นๆต่อไปพอว่างจากลูกค้าแล้วเซเลียก็พูดกับกุชโชอีกว่ากุชโชร้านของเธอสวยจังเนื่องจากเซเลียปกติและเป็นเด็กที่ชอบเวอร์ในสายตาของกุชโช
กุโชจึงไม่ได้ใส่ใจกับคำชมของเธอนักแต่เมื่อเขามองหน้าเซเลียเขาจึงได้รู้ว่าเธอพูดจากใจจริงเพราะดวงตาของเธอฉายแววแห่งความตื่นเต้นยินดีเธอยังอุทานต่ออีกว่าโอ้โหเธอโชคดีจังเลยกุชโชไม่น่าประหลาดใจหรอกหรือที่เด็กหญิงลูกเจ้าของร้านขายขนมเค้กที่ดีที่สุดในย่านนี้จะมารู้สึกตื่นเต้นกับรถเข็นขายเม็ดทานตะวันของกุชโชนี่กุชโชถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะขายตุ๊กตาขายนาฬิกาขายของเล่นกำไรแล้วเธอก็ลงมือจัดสินค้าในรถเข็นของกุชโชให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ได้ขออนุญาตดูท่าทางเซเลียจะชอบเอามากๆเพราะเธอไม่ได้มองกุชโชด้วยซ้ำสายตาของเธอจับจ้องแต่เพียงรถเข็นตรงกันข้ามกับกุชโชเขากลับมองเธอเขาไม่เคยเห็นเด็กหญิงคนไหนที่สวยเท่าเซเลียมาก่อนเลยในชีวิตเซเลียแต่งตัวสวยมากถึงแม้กุชโชจะแปลกใจอยู่บ้างที่เธอถือกระเป๋านักเรียนมาด้วยในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเมื่อมีเด็กมาซื้อขนมเซเลียมองดูกุชโชอย่างชื่นชมในขณะที่เขาบริการลูกค้าและเก็บเงินเงินซึ่งเป็นเงินจริงๆไม่ใช่กระดาษซึ่งใช้แทนเงินอย่างที่เซเลียใช้เล่นขายของกับเพื่อนนี่กุชโชถ้าพ่ออนุญาตฉันคงได้มีโอกาสขายขนมที่ร้านอย่างเธอบ้างหรอกกุชโชจำเรื่องที่เซเลียเคยเล่าให้ฟังระหว่างเทศกาลคริสต์มาสคราวที่เธอจะให้เค้กเป็นของขวัญแก่ย่าเขาได้แต่พ่อเธออยากให้เธอเป็นทนายความหรือว่าหมอไม่ใช่หรอเซเลียกุชโชรู้สึกกล้าที่จะพูดกับเธอขึ้นบ้างแล้วและคำพูดของเขาทำให้เด็กหญิงรู้สึกเศร้าใจที่จริงแล้วการเป็นหมอหรือทนายความก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่นะกุชโชพูดปลอบใจเมื่อเห็นว่าเซเลียยังเศร้าอยู่เขาก็เลยปล่อยให้เธอจับต้องรูปคลำสินค้าตามที่เธอต้องการซึ่งปกติกุชโชไม่เคยยอมให้ใครทำแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่กุชโชไม่ได้คาดคิดเลยก็คือเมื่อเซเลียบอกกับเขาว่ากุชโชฉันเอาการบ้านมาให้เธอทำแล้วก็ช่วยอธิบายเรื่องที่เราเรียนไปแล้วที่โรงเรียนด้วยครูอัลเซลโมบอกให้ฉันมาน่ะเซเลียเปิดกระเป๋าและหยิบกระดาษกองโตออกมาโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วทำไมครูถึงเลือกให้เธอมาล่ะเซเลียกุชโชถามด้วยความประหลาดใจก็เพราะฉันเซเลียหน้าแดงไม่กล้าพูดต่อเธอรู้สึกอายที่จะบอกว่าเพราะเธอสอบได้ที่1ในชั้นแต่เธอก็เป็นที่1จริงๆด้วยเหตุนี้ครูอัลเซลโมจึงได้ส่งเธอมาเพื่ออธิบายการบ้านและก็บทเรียนให้กับเด็กเคราะห์ร้ายอย่างกุชโชเด็กที่มีญาติป่วยหลายคนปรากฏว่าเซเลียอธิบายแบบเรียนและการบ้านต่างๆได้ดีกว่าครูสาวที่โรงเรียนเสียอีกถ้ากุชโชทำการบ้านผิดเซเลียก็จะโกรธแล้วก็ถากถางเอาว่าอย่าโง่ไปหน่อยเลยเธอไม่เข้าใจที่ฉันสอนหรือไงกุชโชคิดว่าเป็นการถูกต้องแล้วที่เซเลียจะเยาะเย้ยเขาจะได้รู้กันเสียทีว่าเซเลียไม่ได้เวอร์อย่างที่เด็กๆในห้องเรียนกล่าวหาด้วยความอิจฉาเธออย่างไรก็ตามในตอนกลางคืนกุชโชพยายามทำการบ้านอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะได้ดูดีและเป็นที่พอใจของเด็กหญิงตอนแรกๆเซเลียไปหากุชโชเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
แต่ต่อมาเธอก็เริ่มไปทุกวันเพื่อไม่ให้การบ้านมากจนกลายเป็นดินพอกหางหมูเนื่องจากใกล้ฤดูใบไม้ผลิวันจึงยาวขึ้นเมื่อเซเลียเอาการบ้านมาให้กุชโชจะลงมือทำในขณะที่เซเลียก็จะช่วยขายของให้และแล้วกุชโชก็อายุครบ11ปีกุชโชไม่เคยมีความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตเซเลียเองก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจจะทำโดยเริ่มขายของตามความคิดของเธอเช่นพวกตุ๊กตาปี่เป่าเล่นนาฬิกาเด็กเล่นเข็มกลัดที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆรวมไปถึงซองปริศนาด้วยส่วนกุ้งมังกรและมาเลน่าก็ชื่นชมเซเลียเด็กหญิงที่สวยงามเช่นนี้ไม่น่าจะมาขายของอยู่ที่ร้านกระจอกกระจอกอย่างของกุชโชกุ้งมังกรบอกกับกุชโชว่าเซเลียต้องตกหลุมรักแกแน่ๆเลยกุชโชลูกไก่ในกำมือของแกเลยล่ะกุชโชฟังแล้วก็ไม่ชอบใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่ถูกกุ้งมังกรล้อมาเลน่ารู้สึกได้ถึงความรู้สึกของกุชโชก็เลยกล่าวปกป้องกุชโชว่าอย่ายุ่งหน่อยเลยนะเขาเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเห็นไหมนี่เซเลียน่ะยังมาช่วยทบทวนแบบเรียนที่กุชโชด้วยทุกคนมีความสุขมากรวมทั้งย่าตอนนี้ย่ามีไม้เท้าช่วยพยุงแล้วย่าจึงเดินขึ้นลงบันไดอย่างช้าๆได้สะดวกอีกทั้งยังเดินไปจ่ายตลาดเองได้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วที่กุ้งมังกรและคู่รักมักจะไปกินข้าวที่บ้านกุชโชสองคนนี้ไม่ใช่พวกที่ชอบกินฟรีทุกครั้งที่มาก็จะซื้อกับแกล้มหรือขนมมาด้วยบางครั้งถึงขนาดซื้ออาหารยกชุดทั้งหมดมาเองเลยแต่แล้วในบ่ายวันหนึ่งตรงกับวันที่21มีนาคมวันแรกของฤดูใบไม้ผลิคุณโรมันช่างทำรองเท้าร่างแคระก็ปรากฏตัวขึ้นดวงตาของเขาแดงช้ำราวกับเพิ่งดื่มมาลุงโรมันบอกกับกุชโชว่าลุงอัมโบรซิโอตายเสียแล้วล่ะกุชโชรู้สึกสับสนเพราะได้เกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามกับที่ลุงอัมโบรซิโอบอกไว้ลุงบอกกับเขาว่าลุงจะหายดีในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงแต่แล้วลุงกลับมาตายเสียสิ่งเดียวที่กุชโชนึกออกและถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงกับเงินของลุงล่ะครับระหว่างที่ลุงไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลนั้นกุชโชได้เก็บกำไรส่วนของลุงครึ่งหนึ่งเอาไว้ซึ่งมีเพียงย่ากับกุชโชเท่านั้นที่รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนและมาจนถึงขณะนี้เงินจำนวนนั้นก็มีถึง 9,000 เปเซต้ามาเลน่ากระซิบบอกกุชโชว่าเป็นการไม่สุภาพที่จะพูดเรื่องเงินทองของคนที่เพิ่งตายไปเธอบอกคุณโรมันช่างทำรองเท้าว่าฉันรู้สึกเสียใจมากค่ะคุณโรมันเราทราบดีว่าคุณเป็นเพื่อนรักของลุงและคุณคงต้องสะเทือนใจมากต่อการจากไปของลุงพวกเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันกุโชแอบชื่นชมที่มาเลน่ารู้สึกเสียใจต่อการตายของลุงอัมโบซิโอซึ่งเธอเองก็แทบจะไม่รู้จักแต่ตัวเขากลับไม่มีความรู้สึกเป็นพิเศษอะไรเพราะไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นดีนักกุชโชรู้แต่เพียงว่าใครต่อใครได้ตายไปแต่ในกรณีของลุงอัมโบซิโอนั้นเนื่องจากเขาจำภาพของลุง
คลุมตัวด้วยกองผ้าห่มเป็นทรงคล้ายกระโจมได้ดีและด้วยเหตุนี้ทำให้เขาไม่เคยคิดเลยว่าลุงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยาวนานนักดังนั้นการที่ลุงจะตายก็เป็นเรื่องไม่ยากเลยช่างทำรองเท้ากล่าวตอบคำขอบคุณต่อการแสดงความเสียใจของมาเลน่าทุกคนเงียบกริบแล้วกุ้งมังกรก็เอ่ยทำลายความเงียบขึ้นว่าแต่ที่กุชโชถามก็มีเหตุผลอยู่นะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีกับเงินของลุงแกล่ะมาถึงตอนนี้ชายแคระช่างทำรองเท้าหัวเราะแกนๆก่อนจะบอกว่าเงินของแกคงไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับแกอีกแล้วล่ะแต่มาเลน่ากลับตอบว่าเราให้วัดจัดพิธีมิสซาอุทิศแก่วิญญาณของลุงก็ได้นะคุณโรมันมีท่าทีเคร่งครึมอีกครั้งเมื่อได้ยินและเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยดังนั้นมาเลน่าจึงเป็นธุระจัดการทุกอย่างให้หลังจากนั้นอีก2 วันพวกเขาก็จัดพิธีมิสซาให้แก่ลุงผู้ล่วงลับที่โบสถ์แห่งหนึ่งผู้ที่ไปร่วมงานมีเพียงกุ้งมังกรมาเลน่าช่างทำรองเท้ากุชโชและชายคนหนึ่งซึ่งรู้กันภายหลังว่าเขาเป็นหลานของผู้ตายพระผู้ทำพิธีมิสซามีอายุมากแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าพระรูปนี้จะรู้จักลุงอัมโบซิโอดีเพราะในบทเทศเขากล่าวแต่เรื่องที่เป็นความจริงอย่างเช่นว่าลุงอัมโบซิโอเคยทำให้เด็กๆมากมายมีความสุขด้วยการขายขนมราคาถูกเป็นเรื่องจริงทีเดียวและเมื่อได้ฟังดังนั้นกุชโชก็รู้สึกสำนึกผิดเพราะสิ่งแรกที่เขาทำเมื่อเริ่มธุรกิจกับลุงก็คือการขึ้นราคาขนมตอนออกจากโบสถ์ช่างทำรองเท้าก็ได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับหลานชายของลุงอัมโบซิโอคือว่าเขาอธิบายพรางสะอึกไปพรางไม่ใช่เพราะความเศร้าเสียใจแต่เป็นเพราะการชอบดื่มแบบไม่เป็นเวลาของเขานี่คือคุณเคโรนิโมทายาทของผู้ตายพวกคุณจะพูดเรื่องเงินกับเขาได้เคโรนิโมอายุประมาณ30 ปีหนวดเคราโกนไม่เรียบร้อยและสวมเสื้อคลุมเก่ามากพวกเขาไม่ได้พูดกันถึงเรื่องเงินมากนักเพราะกุ้งมังกรคิดว่าเป็นการดียิ่งที่ได้พบตัวทายาทแล้วก็พากันไปยังถนนดวงจันทร์เพื่อเอาเงิน 9,000 เปเซต้านั้นมอบแก่ชายผู้นี้กุ้งมังกรต้องการที่จะอธิบายรายการต่างๆที่ทำไว้แต่ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นเลยเพราะเมื่อเคโรนิโมเห็นเงินเขาก็ทำตาลุกวาวช่วยเงินโดยแทบจะไม่กล่าวแม้คำขอบคุณแล้วรีบจากไปเราจะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ตอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะหยุดที่ตัวละครตัวใหม่เคโรนิโมครับผมซึ่งเป็นหลานชายของลุงอัมโบซิโอหลานชายซึ่งไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรกับลุงเลยแต่พอถึงเวลาก็โผล่มาโผล่มาเอาเงินมารับผลประโยชน์แล้วก็เคโรนิโมจะไม่ได้มาแค่ครั้งนี้นะคะโอ้เดี๋ยวแวะเวียนมาอีกแล้วครับพี่แอบสปอยเอาไว้ก่อนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ได้ไปเยอะนะได้ไป 9,000 นะจากการที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะครับคือได้มาเปล่าๆเลย
ก็ติดตามต่อไปได้ค่ะตอนหน้านะคะธุรกิจของกุชโชก็ยังดำเนินต่อไปได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรๆเกิดขึ้นอีกที่กุชโชจะต้องแก้ปัญหาโดยมีกุ้งมังกรแล้วก็มาเลน่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยแล้วก็ย่าด้วยนะคะมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งนะคะชาว YouTube มีอะไรบ้างไหมคะคุณจิตรินคะครับผมทักทายชาว YouTube ทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ทักทายกันมาสวัสดีฝากให้กำลังใจก็รับทราบกันไว้ทุกคนเลยนะครับว่าผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะครับมาเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าคุณเขยยองเขียนมาในเพื่อนนอนครับตอนมอมค่ะเขียนมาบอกว่าฟังต่อไม่ไหวครับก้อนสะอื้นมาเป็นระลอกอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเสียลูกสาวตัวน้อยไปเมื่อปีที่แล้วเรื่องนี้ขอข้ามนะครับโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณสุรีรัตน์ชาวยศเขียนมาในเพื่อนนอนครับคุณเป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราทุกเวลาเปิดฟังได้แต่ทาง YouTube อย่างเดียวทางอื่นเปิดไม่เป็นหรอกยังไงก็ต้องแนะนำนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ครับ thaipbspodcast.com นะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับแล้วก็เปิดฟังในนั้นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าสะดวกทาง YouTube ก็ยินดีครับช่องทางไหนก็ได้มีหลายท่านนะคะคุณจิตรินครับที่คุ้นเคยกับ YouTube แล้วก็ไม่ไปฟังทางอื่นเลยใช่เอ๊ะ YouTube นี่เขามีอะไรล่ะมีดีอะไรยังไงเหรอ เพราะว่าหลายคนพูดแบบนี้เลยบอกว่าเนี่ยฟังได้เฉพาะทาง YouTube ทางอื่นไม่ถนัดอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับ YouTube มานานกว่าช่องทางอื่นมั้งครับพี่แล้วก็หลายๆท่านก็ดูคลิปวิดีโอหรือว่าดูฟังพอดแคสต์ผ่านทาง YouTube อยู่แล้วคือเข้าถึงง่ายใช่ก็เลยแบบว่ากดเข้าไปแล้วก็โอเคเจอเลยแล้วก็ใช้คล่องก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนาะก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็รับทราบไว้นะครับยังไงก็จะพยายามอัพคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ YouTube ก็ตอนนี้แล้วก็มาที่คุณกฤตชวันเขียนมาในเพื่อนนอนครับวันนี้ได้รับการแจ้งเตือนจากการติดตามใน YouTube อ๋ออันนี้น่าจะกดกระดิ่งไว้ขอบคุณมากนะครับค่ะรู้สึกดีค่ะปกติฟังในพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์ติดตามคุณหมีมานานแล้วเป็นรายการที่มีสาระฟังเพลินหลงรักเสียงคุณหมีจนปัจจุบันมีเสียงคุณจิตรินโอเขียนชื่อผมถูกด้วยนะครับขอบคุณมากเลยปกตินี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มต่อเต่ามาให้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้การจัดรายการสนุกมากขึ้นมีสีสันมีจินตนาการดนตรีประกอบไพเราะเข้ากันดีกับเรื่องค่ะอีกอย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะดิฉันอยากฟังเรื่องอยู่กับกงค่ะโอเคครับรับไว้พิจารณานะครับคุณกิตติศักดิ์เพิ่งกดรับการแจ้งเตือน6โมงเช้าปุ๊บฟังปั๊บบันทึกเพื่อให้รู้ว่าชื่นชมพักเจ้าพ่อเจ้าเมืองไว้ก่อนตอนนี้ขอฟังเพื่อนนอนอ๋ออันนี้คือฟังเจ้าพ่อเจ้าเมืองยังไม่จบน่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอเพื่อนนอนเบรกเลยขอลัดคิวก่อน ไม่เป็นไรค่ะรอคอยได้อยู่เสมอนะคะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับคุณสิงห์น่าจะสิงห์พระราม5นะครับค่ะเขียนมาในเจ้าพ่อครับแม่ผาดนี่ฟังแล้วหน้าเบนพรทิตาลอยมาเลยครับก็มีเขานะเพราะแม่ผาดนี่เขาไม่ใช่ผู้หญิงแบบเอวบางร่างน้อยเขาต้องเป็นผู้หญิงที่ดูแข็งแรงดูแบบนักเลงนักเลงเลยหน่อยนะใช่ใช่ถ้าเป็นคุณเบนนี่ก็ได้อยู่นะมีความแข็งแกร่งประมาณนี้ครับสำหรับคอมเมนต์ในห้องสมุดหลังไมค์ทาง YouTube ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นนะคะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับตอนที่4ของกู๊ดโชว์ค่ะเราก็มาติดตามชีวิตตามติดกู๊ดโชว์ต่อไปนะคะทั้งในยามสุขยามทุกข์ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่า
คือชีวิตกำลังไปได้ดีใช่ไหมใช่แต่ปรากฏว่าลุงมาตายพอลุงมาตายนี่ไม่รู้เลยว่าจะไปต่อได้ยังไงเรียกว่าไปไม่เป็นไปไม่เป็นงงเลยยังไม่รู้นะคะว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรก็เราเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกุ๊ดโชว์กันต่อค่ะกับงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนชื่อดังของสเปนนะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นผู้แปลพบกันใหม่ตอนหน้าของกุ๊ดโชว์ตอนที่5นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง